แม้ว่าการทำเหมืองแร่เหล็กอย่างถูกต้องยังไม่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเลยจนกระทั่งมีการสำรวจและขอประธานบัตรทำเหมืองแร่ทองแดงในพื้นที่หลายแห่งและพบแหล่งแร่เหล็กซึ่งหนึ่งในนั้นคือบริเวณเขาแก้วและภูซำทองอำเภอเชียงคานนำมาสู่การลักลอบขุดและขนส่งกันยามค่ำคืนบนเส้นทางลัดเลาะหมู่บ้านโดยเฉพาะที่บ้านผาแบ่นตำบลบุหุมแห่งนี้ที่ดินถูกกว้านซื้อไปหลายพันไร่ชาวบ้านผาแบ่นจำนวนมากอยู่บนความหวังและการรอคอยที่จะเป็นแรงงานในเหมืองแร่แทนการเป็นชาวไร่ชาวนาหลายคนขุดดินหินในที่ดินของตัวเองไปขายกลายเป็นหลุมบ่อที่ปลูกอะไรไม่ได้ทั่วภูซำบอนย้อนกลับไปจะพบว่าความรู้เรื่องแร่เหล็กที่ปะปนอยู่ในหินบนภูเขาริมแม่น้ำโขงเกิดขึ้นมานานกว่า120ปีแล้วหลังจากเฮอร์เบิร์ตวอร์ริงตันสมิธเจ้ากรมราชโลหกิจและภูมิวิทยาของอังกฤษได้สำรวจแหล่งแร่ธาตุและทรัพยากรธรรมชาติในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยระหว่างปีพ.ศ. 2434ถึงพ.ศ. 2439และบันทึกไว้ในเอกสาร5ปีในสยามเล่ม1ว่าเชียงคานเป็นแหล่งแร่เฮมาไทต์หรือแร่เหล็กสีน้ำตาลชั้นดีนอกจากแหล่งแร่เหล็กที่เชียงคานกำลังเป็นปัญหาท้าทายภาครัฐที่เริ่มใช้กฎหมายเข้าไปจัดการและทำให้การลักลอบหยุดลงชั่วคราวเมืองเลยที่ได้ชื่อว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยยังกลายเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทั้งเหมืองทองคำที่ภูทับฟ้าและภูซำบอนที่ได้รับอนุญาตประทานบัตรถูกต้องแต่คำถามเรื่องสารปนเปื้อนอันตรายที่มาจากการทำเหมืองและปล่อยลงสู่แหล่งน้ำกลายเป็นปัญหาใหญ่หลังจากมีการตรวจพบสารอันตราย3ชนิดคือไซยาไนด์ปรอทและตะกั่วในร่างกายของชาวบ้านเกินมาตรฐานความปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีความพยายามขออนุญาตประทานบัตรทำเหมืองทองแดงบริเวณภูหินเหล็กไฟตำบลนาดินดำอำเภอเมืองจังหวัดเลยที่อยู่ในขั้นตอนการสำรวจความเห็นประชาชนและการศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพหรือ ESIA สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนจังหวัดเลยนำมาสู่การเคลื่อนไหวของเครือข่ายอนุรักษ์ภูหินเหล็กไฟกลุ่มคนรักบ้านเกิดและภาคประชาสังคมจังหวัดเลยที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลและขั้นตอนการอนุญาตประทานบัตรต่างๆรวมทั้งการมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของชุมชนอย่างต่อเนื่องอีกด้วยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและทั้งหมดนั้นนะคะก็คือที่มาค่ะของประเด็นการสนทนาในวันนี้นะคะในรายการคนไทยไม่ทิ้งกันว่าจะเป็นข้อมูลที่เราได้รับนะคะทั้งจากหน่วยงานหรือว่าองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เองนะคะหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่หรือว่าข้อมูลจากกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะเป็นปัญหาที่เราเห็นเลยว่าเรื่องของเหมืองแร่เถื่อนนั้นเป็นปัญหาใหญ่จริงๆส่งสัญญาณให้เห็นเลยนะคะว่าปัญหานี้เนี่ยคงจะต้องใช้พลังจากหลายฝ่ายค่ะในการแก้ปัญหาเรื่องของกระบวนการในการออกสัมปทานบัตรนะคะแล้วก็เหมืองแร่เถื่อนแต่ว่าวันนี้เราจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะมาร่วมพูดคุยแล้วก็หาทางออกกันในช่วงของประชาชนปฏิรูปประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมคะช่วงประชาชนปฏิรูปประเทศไทยในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันกับแขกรับเชิญคนสำคัญนะคะทั้งเรื่องของปัญหาแล้วก็ทางออกเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่เถื่อนที่จังหวัดเลยนะคะซึ่งแน่นอนสร้างผลกระทบนะคะในทางลบกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวิถีชีวิตของชุมชนในจังหวัดเลยด้วยค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับท่านแรกนะคะคุณวีรพลเจริญธรรมค่ะท่านเป็นที่ปรึกษาเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลยและอีกท่านนะคะคุณเลิศศักดิ์คำคงศักดิ์ค่ะผู้ประสานงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรเหมืองแร่สวัสดีทั้งสองท่านนะคะสวัสดีครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการด้วยวันนี้ลิซ่านะคะพาคุณผู้ชมบุกมาถึงจังหวัดเลยนะคะก่อนอื่นก็อยากให้ทั้งสองท่านให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งที่อาจจะไม่ได้ติดตามทั้งหมดปัญหาเรื่องของเหมืองแร่เถื่อนที่จังหวัดเลยเนี่ยมันมีในพื้นที่ไหนแล้วเป็นเหมืองเกี่ยวกับอะไรบ้างคะปัญหาเรื่องเหมืองแร่เถื่อนของที่จังหวัดเลยเนี่ยเป็นเรื่องของเหมืองแร่เหล็กนะฮะการทำแร่เหล็กการทำแร่เหล็กอยู่แถวอำเภอเชียงคานเป็นหลักประมาณ 2-3 ตำบลในเขตอำเภอเชียงคานนะฮะค่ะนะฮะเป็นแร่เหล็กนะฮะก็คงโด่งดังมากตอนเมื่อสมัยปี2ปีที่แล้วที่ DSI ลงมาตรวจสอบนะฮะแต่ว่าเรื่องแร่อื่นๆเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการทำแร่เถื่อนเป็นการทำเหมืองแร่การขอประทานบัตรตามปกติของกฎหมายแต่ว่ามันเกิดผลกระทบขึ้นมีกรณีที่คิดว่าเป็นกรณีที่ประชาชนในประเทศไทยน่าจะได้พอรับรู้ข่าวบ้างก็คือเกี่ยวเรื่องการทำเหมืองทำแร่เหล็กเถื่อนการขุดแร่เหล็กเถื่อนอันนี้อันหนึ่งในเขตอำเภอเชียงคานนะอันที่สองคือการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ทองแดง
มีทองแดงด้วยทำเมืองแร่ทองแดงนะฮะในเขตใกล้ๆอำเภอเมืองประมาณสัก20กิโลไปจากตัวอำเภอเมืองนะฮะปีแล้วเนี่ยชาวบ้านในเขตตำบลนาดินดำเนี่ยนะครับที่อยู่รอบเขตประธานบัตรเนี่ยเขารวมตัวกันไปประท้วงคัดค้านการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อเริ่มต้นการทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตามมาตรา67วรรค2นะฮะแล้วก็มีข่าวออกไปทางหน้าหนังสือพิมพ์หน้าข่าวอันที่3ที่อันนี้ก็น่าจะเป็นกรณีที่น่าสนใจอีกอันนึงที่คนทั่วไปอาจจะรู้จักก็คือเรื่องการทำเหมืองแร่ทองคำที่อำเภอวังสะพุงแถวตำบลเขาหลวงนะฮะอำเภอวังสะพุงที่วังสะพุงเนี่ยที่มันโด่งดังก็เพราะว่ามีการตรวจพบสารพิษพวกโลหะหนักพวกไซยาไนด์พวกสารหนูอะไรต่างๆพวกปลอกปนเปื้อนในเลือดของชาวบ้านนะฮะหลายหมู่บ้านในเขตตำบลเขาหลวงประชาชนหลายคนที่ประมาณที่โดนสุ่มตรวจเนี่ยประมาณเกือบครึ่งเกือบ 50% เนี่ยมีค่าสารโลหะแบบสารโลหะหนักที่ผมกล่าวถึงเนี่ยเกินเกณฑ์มาตรฐานนะฮะก็เลยทำให้เกิดความตกกระจายขึ้นมาว่าเอ๊ะการทำเหมืองแร่ทองคำที่นี่ที่โฆษณากันว่าไม่มีทางที่จะเป็นระบบปิดระบบปิดใช่ไหมไม่มีทางที่ไซยาไนด์จะรั่วไหลจากบ่อแน่นอนนะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆปุ๊บพอมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจวัดก็ทำให้ชาวบ้านพบสารระหว่างนี้เกินเกณฑ์มาตรฐานนะฮะก็เลยทำให้เกิดการระแวดระวังมากขึ้นนะอันนี้ก็น่าจะเป็น3กรณีสำคัญในจังหวัดเลยเกี่ยวกับเรื่องเหมืองแร่นะครับแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นปัญหาที่ยังตอนนี้ก็ยังเป็นปัญหาต่อเนื่องคารากระซังอยู่เรื่องการขุดแร่เหล็กเถื่อนที่ DSI ลงมาตรวจสอบนั้นเนี่ยปัจจุบันก็ซาไปเงียบไปแต่ถามว่ายังมีการลักลอบอยู่ไหมยังมีอยู่อันนี้เป็นมุมของนักเคลื่อนไหวอันนี้ถามคุณพี่วีรพลต่อเลยดีกว่าในมุมของชาวบ้านหรือคนเมืองเลยเองอะค่ะข่าวก็ออกโครมๆแบบนี้แต่ชาวบ้านเขามีความตื่นตัวหรือว่าเขารับรู้ในปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขามากน้อยขนาดไหนคะคำถามเรื่องการรับรู้ของสาธารณะเนี่ยคิดว่ามันยังน้อยมากค่ะมันมีบทเรียนค่อนข้างเยอะค่ะแรกทีเดียวเนี่ยก็มันก็มีคำหวานนะเนาะมีคำหวานมาว่าถ้าสามารถเอาแร่ขึ้นมาได้เนี่ยพี่น้องคนเมืองเลยก็จะร่ำรวยจะได้ผลประโยชน์กันทั่วหน้าใช่แล้วก็ค่ะยืนยันอย่างดีโดยทีมวิชาการว่ามันไม่กระทบค่ะไม่กระทบตรงนั้นเนี่ยชาวบ้านก็เลยคล้อยตามค่ะคล้อยตามแล้วก็อย่างเช่นกรณีเหมือนของคำค่ะไม่กี่ปีหลังจากนั้นมาเนี่ยมันปรากฏขึ้นความเชื่อมั่นนะครับต่อการรายงานเรื่องนี้มันก็เลยไม่เป็นที่ไว้วางใจของชาวบ้านเขาค่ะเพราะเขาก็ทบไปตรงทีนี้พอจะไปทำที่อื่นบ้างเนี่ยมันก็รู้สึกมีความหวั่นระแวงนะเอาอย่างนี้สารปนเปื้อนต่างหรือว่าผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมมันไม่มีผลหรือไม่มีน้ำหนักมากพอเลยเหรอคะที่เขาจะมองว่าคงยังไม่มีใครตายให้เห็นนะฮะต้องตายกันก่อนคงยังไม่มีใครตายเห็นคือความรุนแรงครับมันไม่ได้ทีเดียวเลยความรุนแรงของผมคิดว่าความรุนอาจจะเป็นทัศนะหรืออาจจะเป็นลักษณะนิสัยอุปนิสัยของคนไทยหรือเปล่าผมก็ไม่ก็คือกรณีใดกรณีหนึ่งมันต้องเห็นคนเจ็บป่วยเห็นคนตายมันถึงจะแบบว่าเหมือนประกันจะจ่ายก็ต้องเมื่อตายจริงๆจริงๆจะรอดแร่นี่ไม่ให้ถ้ารอดแร่มันคือมันพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันเป็นผลมาจากการทำเหมืองหรือไม่คือการที่คุณมีโลหะหนักปนเปื้อนในร่างกายเนี่ยมันเป็นผลมาจากเหมืองหรือไม่เขาก็ไม่มันพิสูจน์ไม่ได้มันยังพิสูจน์ไม่ได้มันต้องมีกระบวนการที่จะชี้ให้ชัดว่าที่มันปนเปื้อนเนี่ยมันมาจากเหมืองจริงคือใครๆก็ไม่ยอมรับหน่วยงานราชการก็ไม่ยอมรับผู้ประกอบการเหมืองแร่ก็ไม่ยอมรับไม่มีใครยอมเพราะไม่ยอมรับประโยชน์มันมหาศาลมากคุณผู้ชมมันต้องมีคนตายขึ้นมามันถึงฟังดูแล้วคุณผู้ชมปัญหาเรื่องของเหมืองแร่เถื่อนที่จังหวัดเลยนี่มันลึกกว่าแรกนะคะมันต้องขุดขึ้นมาแก้กันอย่างจริงจังนี่ทางออกนี่จะเป็นยังไงล่ะคะสำหรับจังหวัดเลยทางสว่างมีไหมคะคือตอนนี้เนี่ยปัญหามันคนเลยคุยแล้วนะคุยกันแล้วคุยกันแล้วมีขบวนการคุยกันว่าที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ที่ปัญหาที่มาทบกับเราเนี่ยใครก็ไม่รู้มากำหนดเราทำไมไม่มีสิทธิ์กำหนดชะตาชีวิตเราบ้างได้หรอค่ะเนาะเพราะว่ากฎหมายบอกว่าเราสามารถที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพเรานะค่ะก็แสดงว่ามันมีช่องทางให้เราสามารถทำได้ก็มีการพูดคุยกันค่ะคนก็หลากหลายเนาะทั้งราชการทั้งท้องถิ่นทั้งนักพัฒนาทั้งหลายทั้งสื่อเนี่ยคุยกันแล้วก็ภายในปลายปีเนี้ยเราก็จะมีข้อเสนอค่ะเราจะมีข้อเสนอว่า